สวัสดีค่ะทุกคนเราเข้าสู่ชาสรุปอดนะคะแล้ววันนี้เราจะไป1วันที่เบอร์มิงแฮมกันไปที่อเมริกาเต็มแล้วแต่ว่าเราจะมาเก็บคอลเลคชั่นที่อังกฤษกันละกันถือว่ามีอะไรน่าสนใจเยอะมากเลยเนาะข้างในเตียงเนี้ยเบอร์มิงแฮมใหญ่มากเลยเนาะมีทุกอย่างเลยอะเดี๋ยวตอนแรกนะคะเราก็จะเดินไปดูที่มิวเซียมแล้วกันเนาะเราคงจะเที่ยวแถวๆสถานีเบอร์มิงแฮมนิวสตรีทนี่แหละวันนี้เราอยู่กับพี่เซนมาอีกแล้วเพราะว่าไม่มีเพื่อนเที่ยวแล้วใช่ก็เมื่อกี้มีคนมาถามว่าแบบกล้องที่ใช้คือกล้องอะไรแล้วบอกว่ามันคือ DJI อะไรอย่างงี้ DJI Pocket เขาบอกว่าโหแพงมากเลยทุกคนตอนนี้นะคะเราก็เดินมาถึงที่ Victoria Square แล้วนี่คือ Victoria Square นะคะคือเราก็จะเห็นว่าแบบคนเยอะมากคนเขามาทำอะไรกันก็ไม่รู้อันนี้ เขาก็จะมีรูปปั้นของ Victoria ด้วยนะอันนี้มันคือ Art Gallery มันชื่ออะไรนะพี่เส้นใหม่ Birmingham หรออืม Victoria แบบ Birmingham Museum and Art Gallery ซึ่งอันนี้ก็คือจะเป็น Town Hall วันนี้เราจะไปที่ไหนกันดีก็อย่าลืมติดตามชมปะเราไปดูกันและข้างหลังเรานี้นะคะก็คือ Queen Victoria Statue นั่นเองนะคะไปเราเข้าไปดูในมิวเซียมกันโอเคค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราก็เข้ามาอยู่ข้างใน Birmingham Museum and Art Gallery กันแล้วนะคะที่นี่ตั้งอยู่ข้างหน้า Victoria Square เลยเดินไม่ไกลจากสถานี Birmingham New Street นะคะข้างในก็จะมีทั้งภาพวาดภาพถ่ายมีของต่างๆจัดแสดงเยอะมากของบางอย่างก็จะมีเป็นช่วงๆเป็นเอ็กซิบิชันนะคะสลับกันไปอะไรแบบนี้ก็ที่นี่ค่าเข้าก็คือฟรีเลยนะคะมีของน่าสนใจเยอะมากๆถ้าใครแวะมาชมเบอร์มิงแฮมก็อย่าลืมแวะเข้ามาเดินเล่นในมิวเซียมดูนะคะทุกคนรู้โลกรู้ว่าดิฉันสะสมอันนี้อยู่ที่เมกามเรียกว่าเพนนีคอลเลกเตอร์นั่นเองคือเป็นการที่เราเอาเหรียญอะไปปั๊มให้เป็นลายต่างๆเพื่อสะสมซึ่งเราจะบอกว่าคอลเลกชันของเรานั้นที่เมกาเต็มแล้วแต่ว่าเราจะมาเก็บคอลเลกชันที่อังกฤษกันละกันนะคะทุกคนเอารูปอะไรดีอ่ะที่นี่ใช้1ปอนด์ได้ค่ะนี่ลูกกลับด้านถูกแล้วนะได้แล้วโทษแล้วตรงนี้นะคะมันก็เป็นแบบเหมือนเป็นประวัติเกี่ยวกับแบบ Birmingham Cinema เอ้ยว่าซินีม่าที่นี่มันแบบสมัยก่อนเป็นยังไงมีอุปกรณ์ต่างๆตั้งแต่สมัยก่อนน่าสนใจมากเด็กวารสารแบบเราอะไรก็ต้องสนใจอะไรเกี่ยวกับฟิล์มเนาะก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเฮ้ยสมัยก่อนเนี่ยเขาใช้อะไรบ้างอะไรยังไงโอเคก็ออกมาจากมิวเซียมแล้วนะคะถือว่ามีอะไรน่าสนใจเยอะมากเลยเนาะข้างในมิวเซียมเนี้ยที่สำคัญไม่เสียค่าเข้าเลยสักบาทแต่ว่าเราสามารถโดเนทได้นะคะเดี๋ยวไปดูกันว่าต่อไปเนี้ยจะไปไหนคือตอนนี้ไม่มีแพลนเลยว่าแบบวันเดย์ทริปไปไหนดีเพราะมันอยู่ใกล้อะเนาะแบบชั่วโมงเดียวก็ถึงแล้วข้างหลังเอาตอนนี้คือ Library of Birmingham นะคะคือเป็นห้องสมุดหอสมุดของ Birmingham นั่นเองใหญ่โตโอ้โหลาอลังการงานสร้างว่าเขาบอกว่ามีทั้งหมด9ชั้นเนาะเดี๋ยวเราไปดูกันแต่สำหรับเรานั้นเป็นคนไม่ค่อยอ่านหนังสือแล้วไปทำไมก่อนลมก็แรงเหลือเกินก็เราจะพูดว่าแบบใหญ่กว่าห้างอีกอะคือห้างที่เนี่ยมันไม่ได้ใหญ่นะเว้ยแต่ห้องสมุดมันใหญ่มากเลยอ่ะยอดอ่ะสูงมากเลยไม่ขึ้นบันไดเลื่อนมาน่ากลัวมากก็ข้างในห้องสมุดนะคะก็มีหลายชั้นมากๆเลยนะคะที่นี่รวบรวมหนังสือหลายแบบแล้วก็จัดหมวดหมู่เป็นอย่างดีเลยนะคะถ้าอยากจะยืมเล่มไหนนะคะก็สามารถยืมได้เลยค่ะส่วนตรงนี้นะคะก็เป็นนิทรรศการประวัติของเชกสเปียร์ด้วยนะคะเนื่องจากว่าเมืองเบอร์มิงแฮมเนี่ยได้ชื่อว่าเป็นบ้านเกิดของเชกสเปียร์เลยค่ะหนังสือ 40,000 เล่ม 17,000 รูปถ่าย 2,000 เพลงเยอะมากโอเคค่ะทุกคนก็เดี๋ยวเราจะขึ้นลิฟต์นะคะขึ้นไปที่ชั้น9นะคะชั้น9จะเป็น Shakespeare Memorial Room นั่นเองอาจจะลงมาชั้น7จะมี Secret Garden เฮ้ยนี่มันห้องสมุดหรือเปล่าหรือมันคืออะไรกันแน่เนี่ยมันไม่ใช่ห้องสมุดแล้วโอเคเดี๋ยวเรารอลิฟต์แล้วเราขึ้นไปดูกันว่าชั้น9มีอะไร
็เป็น Shakespeare Memorial Room เขาบอกว่าห้องสมุดอันนี้นะคะเปิดมาตั้งแต่1866แต่ว่าในปีเดียวกันนั้นก็เกิดไฟไหม้ทำให้เขาแบบต้องรีโนเวทใหม่ซ่อมแซมค่ะมาเปิดใหม่อีกที่ในปี1879คือว่าอยู่มานานแล้วShakespeare Memorial Room นะคะข้างในก็จะเก็บผลงานของ Shakespeare ไว้ทั้งหมดที่นี่เลยถือว่าเป็นอะไรที่ไม่ได้หาดูง่ายๆเลยนะคะก็สามารถมาดูได้ที่ Library of Birmingham ค่ะตอนนี้อยู่ชั้น7แล้วชั้น7เป็น Secret Garden เป็นจุดชมวิวที่สวยๆนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามันสวยขนาดไหนเฮ้ยแต่ว่าฟ้ามันแบบไม่ฟ้าแล้วว่ามันเมฆมาจากไหนกันไหนเมื่อกี้ยังฟ้าสวยๆอยู่เลยโอ้มันก็เป็นการ์เด้นอยู่นะมันก็เป็นแบบซีเครตการ์เด้นอยู่นะและช่วงนี้เป็นช่วงออทัมก็คือต้นไม้เป็นสีเหลืองสีแดงสวยงามอลังการไม่ไหวแล้วก็ตึกสีแดงสวยมากน่าถ่ายรูปมากอากาศดีด้วยติดอย่างเดียวเมฆเต็มเลยทุกคนเราเดินผ่านร้านไทยชื่อว่าโรซาไทยนะคะอยู่ตรงเนี้ยเลยในเบอร์มิงแฮมเดินจากไลบรารีมาย้อนกลับไปทางมิวเซียมนะคะก็ไปได้ชามะนาวไทยกับชาตามืออันนี้เหมือนชาตามือปะมันคือชาตามือสำหรับใครที่ชอบชาไทยมากๆและคิดถึงมากๆนี่เลยชาตามือชามะนาวอันนี้มันคือชาแดงอ่ะที่แบบรสเข็มอ่ะแล้วก็บีบมะนาวเหมือนเลยอ่ะอร่อยอร่อยหลังจากนี้เดี๋ยวเราจะไปที่ห้างบูริงแล้วก็จะไปไทมาร์แล้วก็อาจจะแวะไปเดินที่เคแม็กซ์สักหน่อยแล้วเดี๋ยวถ่ายบรรยากาศคร่าวๆมาให้ดูนะคะว่าแบบแถวนี้มันช้อปปิ้งอะไรได้บ้างมา let's goเมื่อกี้เราก็เดินมาตามทางนี้ละฟิลแบบว่ามีร้านหลายๆร้านมีช็อปแล้วเมื่อกี้มีมูจิด้วย คือถ้าอยากได้อะไรในมูจิก็คือที่เบอร์มิงแฮมมีและที่สำคัญทุกคนอันนี้คืออยู่ข้างหน้าเรา Apple Store แบบสวยมากตอนแรกแบบเฮ้ยมัน Apple จริงเหรออ่ะแบบมีความแบบคุมโทนอ่ะของบ้านเรือนเบอร์มิงแฮมจริงๆข้างในเขาแบบเป็นสีขาวด้วยอ่ะสวยมากตึกนี้มันไม่ใช่แค่สวยข้างนอกสวยข้างในด้วยเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปดูกันว่าใน Apple ในเบอร์มิงแฮมมีอะไรทุกคนตอนนี้เราอยู่กันที่ไพรมาร์ทนะคะไพรมาร์ทที่นี่ใหญ่มากมีแบบกี่ชั้นวะ1 2 3 4มีหลายชั้นมากถ้าคนที่มาที่อังกฤษนะคะก็จะรู้ว่าไพมาร์ทเป็นแบบร้านแบบขายของทุกอย่างมีทั้งเสื้อผ้าของใช้ในบ้านหรืออะไรๆที่แบบว่าราคาคุ้มค่ามากใครที่แวะมาที่เบอร์มิงแฮมก็อยากให้มาดูไพมาร์ทตรงนี้นะคะเพราะว่าของถูกมากก็เดี๋ยวเราเข้าไปดูกันว่าเราจะซื้ออะไรกลับมาบ้างนะไปแล้วทุกคนนี่โดนไปเยอะอยู่64ปอนด์ถือว่าโอเคเลยได้ทั้งเสื้อได้ทั้งชุดได้ทั้งกระโปรงกางเกงเดี๋ยวต่อไปเราจะไปไชน่าทาวน์กันวันนี้น่าจะไม่ได้ไปเดิน TK Maxx แล้วแต่ว่าเราไปมาก่อนหน้านี้แล้วเดี๋ยวเราจะอินเสิร์ตภาพให้ดูข้างหลังแล้วกันด้วยความที่ตอนแรกเราจะไปเดินบูริงนะคะแต่ก็เวลาหมดซะก่อนเราก็เลยเก็บฟุตเทจมาให้ดูว่าข้างในมีร้านอะไรบ้างนะคะห้างบูริงนะคะเป็นห้างที่ใหญ่มากๆห้างหนึ่งในอังกฤษเลยมีของขายทุกอย่างเหมาะแก่สายช้อปปิ้งมากๆนะคะอยู่ตรงสถานีเลยเดินออกมาปุ๊บเจอห้างเลยนะคะที่นี่ก็จะมีทั้งรองเท้าเสื้อผ้าเครื่องสำอางสกินแคร์ต่างๆนะคะก็คือว่าคุ้มมากมาที่นี่คือมีครบทุกอย่างเลยค่ะเราก็เดินมาถึงไชน่าทาวน์อะไรนะคะข้างหลังเราเป็นไชน่าทาวน์แล้วเดี๋ยวเราจะไปหาข้าวกินกันยังไม่รู้ว่าจะกินอะไรแต่คิดว่าอยากกินอะไรที่เป็นแบบชาบูอยากกินชาบูไชน่าทาวน์อยู่ใกล้กับสถานีที่เรามาเมื่อเช้ามากอยู่ใกล้นิวสตรีทมากเลยโฮมี่แฮมใหญ่มากเลยเนาะมีทุกอย่างเลยอะ
ีทั้งยัน Apple Store มีฟูจิมีไชน่าทาวน์ไทมาร์คก็ใหญ่ไทมาร์คใหญ่มากโบทานิคอลการ์เด้นก็มีไลบรารีก็มีเที่ยวต่างๆก็เยอะก็ถือว่าคุ้มนะแบบการที่เราอยู่นอร์ทแฮมป์ตันอ่ะแล้วเรามาเบอร์มิงแฮมอ่ะเราเสียค่าตั๋วรถไฟอ่ะ3ปอนด์อ่ะ 3.40 คือคอนดิชั่นคือใช้เรียลพาสเรียลการ์ดเราใช้เรียลการ์ดเป็นช่วงลดราคาพอดีเราก็จะได้ราคา 3.40 ซึ่งถูกมากใช้เวลาเดินทางมา1ชั่วโมงนะทุกคนก็จะถึงนิวสตรีทโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันว่าวันนี้เรากินอะไรกินตีนโอเคทุกคนตอนนี้เราอยู่กันที่ Hot 7หรือ7 Hot Hot 7เราว่าเราอยู่กันที่ร้าน Hot Pot นะคะชื่อ Hot 7ซึ่งไม่มีคนเลยแต่ว่าข้างล่างเขาขายเป็นแบบเป็นจานอาลาคาร์ทแล้วก็ข้างบนเนี่ยเป็น Hot Pot อาลาคาร์ทเหมือนกันก็คือว่าไม่ใช่บุฟเฟ่ผู้หญิง2คนตัวเล็กๆแบบนี้ก็บุฟเฟ่ไม่คุ้มว่าบุฟเฟ่เราไปดูมาแต่ละร้านก็อนุ28แล้วก็ร้านที่เรากินวันนั้นเท่าไหร่นะ25ซึ่งราคาแพงมากเลยอะแพงกว่าโมโมพาราไดซ์อีกอะแต่ไม่รู้ว่าแบบอลาคาร์ทกับบุฟเฟ่อันไหนมันจะคุ้มกว่ากันแล้วก็สั่งเอาเท่าที่กินไหวแล้วกันเนาะเออไปเดี๋ยวเราไปกินข้าวกันมาแล้วกินแค่นี้แหละสรุปบุฟเฟ่คุ้มกว่าก็เป็นคร่าวๆของเบอร์มิงแฮมนะคะแต่ว่าแค่ตรงสถานีเบอร์มิงแฮมนิวสตรีทเท่านั้นเลยจริงๆแล้วนะคะในเมืองเบอร์มิงแฮมเนี่ยมันมีอะไรให้เที่ยวเยอะมากแต่ด้วยความที่วันนี้เรามาเป็นวันเดย์ทริปนะคะเป็นวันเดียวเดินเล่นไปมาก็หมดวันแล้วนะคะไว้คราวหน้าเราจะพาไปดูอีกว่าที่นี่มีอะไรน่าสนใจอีกบ้างยังไงก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ฝากติดตามแล้วก็ฝากดูคลิปต่อๆไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย